หนุ่มเวียซ้อมเป็นพ่อบ้านให้กับสาวเบลล่าค่ะเรียกได้ว่าหนุ่มเวียซ้อมเป็นพ่อบ้านแบบนี้แฟนคลับมีลุ้นค่ะมีความสุขทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องหน้าที่การงานนะคะพักนี้ดูเหมือนว่าจะมีซีนความหวานกับหนุ่มเวียกันอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะสำหรับดาราสาวเบลล่าราณีและหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์เป็นคู่รักต่างช่องที่คบหากันมานานมากกว่า8ปีแล้วล่ะค่ะยิ่งในช่วงนี้นะคะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะอัปเดตความหวานให้แฟนคลับได้เห็นกันเรื่อยๆแม้จะไม่ค่อยได้อยู่กันในช่วงของวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่ว่าความหวานก็ยังมีการส่งดอกไม้ให้แทนใจถึงกันและกันแม่น่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากเลยล่ะค่ะกับล่าสุดมีโมเมนต์ทำเอาแฟนๆฟินยิ้มไม่หุบอีกแล้วล่ะค่ะกับบทสัมภาษณ์ของหนุ่มเวียในการใช้ชีวิตอนาคตนี้มีครอบครัวกับคำถามที่ว่าหากในชีวิตจริงพี่เวียนั้นได้เป็นคุณพ่ออยากให้ทายาทสาวหรือว่าอยากจะได้ทายาทชายแล้วก็อยากจะให้ชื่อว่าอะไรคำตอบที่ได้ยินเนี่ยฟินทวีคูณค่ะเพราะว่าหนุ่มเบียบอกว่าได้หมดเลยจะชายหรือหญิงแต่ถ้าให้ดีเนี่ยอยากทายาทอยากจะให้ผู้หญิงเป็นคนโตเพราะว่าอยากมีหลายคนส่วนชื่อเนี่ยให้แม่เขาเป็นคนตั้งดีกว่าตอนนี้ยังไม่นึกถึงเรื่องนั้นแต่ให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันเอาละค่ะเฮียเขาพูดขนาดนี้แล้วนายหญิงเบลล่าจะว่ายังไงกันบ้างรอติดตามกันค่ะ